มาอีกแล้วนะครับกับรายการ Racing Lover Channel นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถเหมือนเดิมเราอยู่กับคนดังนะครับสวัสดีครับพี่ตูนสวัสดีครับพี่ตูนแนะนำกับคนผู้ชมกับทางบ้านกันครับว่าพี่เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงตูนศรีวันนะครับตูนเสรพลบุญวงศ์ครับพี่วันนี้เอาอะไรมาให้ผมดูรถผมเองครับเป็นโฟกครับเป็นโฟกรุ่นไหนโฟกเต่าโฟกไหนใช่โฟกรุ่นไหนเป็นโฟกซีล็อกโคครับซีล็อกโคสีดำที่อยู่ข้างหลังเราใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูของแต่งนะครับไล่เป็นชุดๆเลยว่าของแต่งมันมีอะไรบ้างได้ครับนะครับเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลานะครับพี่ตูนครับภายนอกเอาเริ่มก่อนเลยดีกว่าภายนอกพี่ทำอะไรบ้างครับภายนอกครับก็หลักๆคันนี้ครับเป็นพาร์ทเป็นซิลิโคอาร์ตัวไมเนอร์เชนครับเป็นนะครับตัว R กับตัวธรรมดามันต่างกันยังไงต่างกันเทอร์โบครับเครื่องจริงเครื่องบล็อกเหมือนกันครับต่างกันที่เทอร์โบถ้าเป็นตัวไม่ตัวธรรมดาจะเป็น K03 แล้วตัว R เนี่ยมันเป็นตัวคือเป็นตัวแต่งตัวซิ่งของเขาเรซซิ่งใช่ okay. นอกจากเรซซิ่งนะครับก็จะเป็นเทอร์โบ K04แล้วก็มีภายในที่แตกต่างกันนิดหน่อย okay. แล้วก็พาร์ทเดี๋ยวเราจะไปไล่กันเอาภายนอกก่อนครับภายนอกมันมีอะไรมีพาร์ทมาคิดภายนอกนะครับจริงแล้วต้องบอกว่าคันนี้ครับแปลงเป็นไมเนอร์เชงตัวปี2016อัพนะครับจริงๆถ้าที่บ้านเรามีนำเข้ามาโดยยนต์ธุรกิจนะครับเมื่อก่อนจะเป็นตัวประมาณ2009ถึงประมาณ2010นะครับซึ่งคันนี้เดิมทีเป็นรถปี2011นะครับแล้วก็แปลงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกันชนนะครับเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนหลังนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนตัว2016กันชนหน้ากันชนหลังไมเนอร์เชนเนี่ยครับพี่ราคามันเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเราเปลี่ยนจากตัวธรรมดาไปกลายเป็นไมเนอร์เชนกันชนหน้าอยู่ที่ประมาณ50,000 50,000ครับไม่ถูกเลยนะแล้วกันชนหลังครับพี่หลังก็ประมาณ 30,000 40,000 ครับประมาณเกือบแสนนะครับคุณผู้ชมใช่ครับก็แต่ต้องบอกว่าพาร์ท R เนี่ยจะมี2ตัวคือตัวปีเก่ากับตัว2010 2008 2013นะครับแล้วก็แต่คันนี้เปลี่ยนเชนเป็นตัว2016นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าด้วยถ้าสังเกตไฟหน้าครับเดิมตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแค่เป็นไฟกลม2ดวงครับแต่ถ้าเป็นถม2016มันจะมีเดย์ไลท์ข้างล่างเป็นไฟใหม่อันนี้คือเป็นไฟใหม่ไฟในเชนใช่ครับเป็นไฟในเชนนะครับแล้วเราก็วนมาที่ล้อนะครับพี่ครับล้อของอะไรครับพี่ล้อเป็นแอดวานซ์ครับ RS2 ขอบอะไรครับขอบ19ครับช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าออฟเซ็ตคู่หน้าเท่าไหร่หน้ากว้าง8ครึ่งหลัง9ครึ่งหน้าออฟเซ็ตประมาณ30หลัง35โอเคสวยฟิตเมนต์พอดีเป๊ะเลยพอดีครับสวยงามรัดด้วยยางยางเป็นมิชลินครับไพลอตสปอร์ตผมนะไม่เคยรีวิวมิชลินพวกนี้เลยปกติจะรีวิวว่าโยโกฮาม่าบิสโตนพวกอะไรอย่างเงี้ยช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าตัวมิชลินไพลอตซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันดีหรือเปล่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ายางประเภทนี้เป็นยางที่เป็นยางเรซซิ่งด้วยแล้วก็เป็นยางเน้นใช้งานต้องบอกแบบนี้อาจจะไม่ได้เรซซิ่งจ๋าเหมือนพวก 100% อาวันนาหรือต้อง8หรือพวกนี้แต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นไซส์19ครับยางพวกนั้นก็ต้องบอกว่าสูงแล้วก็รถเราใช้งานด้วยใช่หนึ่งนะก็คือรีดน้ำดีใช่แล้วก็เสียงไม่หอนเพราะมันไม่ใหญ่มากครับแล้วก็ต้องบอกว่ารถแบบนี้เน้นความเร็วสูงความเร็วสูงก็จะดีใช่ก็คือความเร็วสูงใช่ก่อถนนทำมาเพื่อรถสปอร์ตคาร์ใช่ครับสปอร์ตคาร์อะไรพวกนี้ใช่ครับจะเน้นเป็นยางพวกนี้มากกว่าเบรกของอะไรครับพี่เบรกเขียวเบรกตัวนี้ครับเป็นเบรกของตัวของ R8 Brembo R8ถามนิดนึงนะทำไมพี่เลือกใช้ Brembo R8 ทำไมไม่ใช้พวกเอ็นเลสตอนแรกใช้ Brembo ปกติทั่วไปหรือสำนักแต่งดังๆต้องบอกว่าคันนี้ตอนแรกใส่เอ็นเลสอยู่แล้วผมใส่แล้วผมรู้ว่ามันขัดใจคือรถเราเป็นรถยุโรปเราก็เลยอยากทำให้มันแบบว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของมันเป็นตัว R เป็นตัวที่มันใหญ่แต่จริงๆเบรกซิลิโคน R ธรรมดามันจะเล็กครับเป็นพอร์ตเล็กแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้สวยเท่าไหร่ธรรมดานี่กี่พอร์ตธรรมดาประมาณ4พอร์ตครับแล้วตัวนี้อันนี้เป็น8พอร์ตครับโอ้เบรกดีไหมพี่บอกคุณผู้ชมหน่อยดีครับดีเยี่ยมเลยใช่ไหมดีเลยครับเบรกฟุ้งมาตามใจเราเลยใช่ได้เลยครับแต่ว่าจริงๆคันนี้อาจจะต้องอัปเกรดเบรกหลังหน่อยเพราะเบรกหลังเป็นเบรกเดิมมันก็เลยถ้าในรอบแบบรถที่ติดรถขึ้นเคลื่อนตัวครับอาจจะมีการเบรกแบบว่ากระตุกนิดนึงก็คือเพราะจานหน้ามันใหญ่เบรกหน้ามันใหญ่เกินมันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่มันจะไม่สมดุลกันหน้าหลังแล้วต้องเราไปเปลี่ยนจานหลังให้มันใหญ่เพิ่มจานหลังปั๊มใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่ห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้มีอะไรเป็นแบบไหนได้ครับตามมาครับไปครับเราก็อยู่ที่หน้าห้องเครื่องของซิลิโคคันนี้แล้วแต่ก่อนอื่นเลยผมถามก่อนว่าทำไมพี่เลือกใช้ซิลิโคทำไมไม่ใช้ยี่ห้ออื่นอ่ะจริงๆมันมีเสน่ห์อะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยต้องบอกว่าคนที่ได้ลองสัมผัสโฟกต้องบอกว่าตอนนี้กระแสโฟกครับมันต่างจากเมื่อก่อนบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยโฟกเป็นรถผู้ใหญ่หรือเปล่าต้องแบบไม่ใช่วัยรุ่นแต่ตอนนี้ยิ่งตัวซิลิโคหรือกอล์ฟเองเนี่ยต้องบอกว่ากระแสวัยรุ่นเริ่มมาสนใจมาเล่นเยอะด้วยเนื่องจากรูปทรงมันดูสปอร์ตใช่แล้วก็ตัวร้ายเลยนะบอกให้ใช่แล้วถ้าคนได้ลองสัมผัสครับที่เด็ดของมันคือเกียร์ครับเกียร์เป็นเกียร์ DSG เป็น Dual Clutch เกียร์เขาได้รางวัลดีที่สุดนะครับต้องบอกว่าเกียร์มันเป็นระบบ Dual Clutch
นะครับเวลาถ้าคนได้ลองใช้ครับเหมือนเดิมเกียร์จะเปลี่ยนล้อแล้วนะครับแล้วล้อรอบเป็นสูงไปก่อนเลยใช่ล้อรอบแล้วนะครับเกียร์เป็นคัส2แผ่นจับจะจับแผ่นหนึ่งล้อแล้วอีกแผ่นหนึ่งก็จะเตะล้อไปแล้วโอ้โหแม่งแน่นอนมากแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เร็วมากใช่อันนี้คนไม่รู้นะบอกให้ก๊อปโฟกก๊อปโฟกซิโลโคเนี่ยครับรถแม่งโคตรโหดใช่จริงๆนี่เป็นก๊อปด้วยเป็นตัวขับสีด้วยโอ้โหตัวแม่งตัวร้ายอ่ะแสบเลยผมตรงก็จริงๆวิ่งแบบถ้าทางวิ่งทางวิ่งแบบยาวๆเนี่ยความเร็วสูงเนี่ยก็กอกๆตัวพวก GTR ได้แม่งรู้เรื่องแล้วมาดูเครื่องตัวนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนพาร์ทค้างไว้ครับมีเมื่อกี้ก็ทางพี่ก็บอกว่าพาร์ทยังไม่หมดอ่ะใช่ครับพี่ก็เล่านิดนึงว่าพาร์ทอะไรจริงๆแล้วคันนี้พาร์ทอย่างที่บอกเป็นซิโลโค R 2016แล้วก็มีเติมครับเติมลิ้นหน้ารอบคันนะครับลิ้นหน้าแล้วก็สเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็จริงๆหางหลังเป็นตัวเป็นเคปลาวิ่งหลังใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวซิโลโค R ครับนะครับเป็นตัวแข่งนะครับแล้วก็เราเติมลิ้นหน้าอะไรเงี้ยครับก็ให้พี่ปอ UDS เป็นคนปั้นพาร์ทให้ค่าใช้จ่ายในการเติมลิ้นหน้าทั้งคันเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ 30,000 ครับ 30,000 อันนี้คือราคาว่ากันเองแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ปอเนี่ยถ้าคนที่รู้จักพี่ปอเนี่ยพี่ปอเป็น UDS Fiber นะครับเขาจะคัสตอมพาร์ทเราเอารถเข้าไปให้เขาแล้วเขาก็จะดีไซน์ให้เราออกแบบให้เองเลย1คัน1แบบใช่ไม่เหมือนกันสักคันใช่ไม่เหมือนกันออกมาสวยแน่นอนเลยตามใจประมาณนี้เลยถูกใจเลยฮะเรามาถามเรื่องเครื่องกันเดี๋ยวครับนี่เป็นเครื่องรหัสอะไรพี่มาว่ามาเป็น EA888 นะครับกี่ซีซีกี่แรงม้า 2,000 cc เทอร์โบแรงม้าอยู่เดิมๆอยู่มา240โอ้โหขับสนุกเลยไหมพี่ก็ถือว่าสนุกครับถือว่าสนุกอัตราการกินน้ำมันไหมถ้าเดิมๆครับเดิมๆตอนแรกยังไม่ได้จูนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10-11 โลลิตรแต่ตอนนี้จูนเป็น E20แสดงว่าทำไส้ทำอะไรมาแน่นอนไส้ยังเดิมอยู่ครับคันนี้ก็มีจูนกล่องนะครับใช้กล่องจูนแล้วใช้กล่องเดิมจริงๆกล่องเดิมมันฉลาดอยู่แล้วครับฉลาดอยู่แล้วก็ให้พิตตี้ GT กลาดเป็นคนจูนนะครับก็เพิ่มไปใช่ครับคันนี้ก็เป็นสเตจ2เป็นแรงสมใจเลยก็จูนไฟครับเปลี่ยนน้ำมันนะครับเป็นน้ำมัน E20 นะครับแล้วก็พวกของแต่งรอบนอกเครื่องก็จะมีพวกกรองครับครับกรองตัวนี้เป็นของ APR นะครับเป็นกรอง APR นะครับพี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยบอกคุณผู้ชมหน่อยประมาณ 20,000 ครับ 20,000 เลยครับที่ยาวไปจากตรงนี้ใช่ครับมีท่อนี้ด้วยนะครับ 20,000 กว่าบาทครับชุดนี้มีตัวต่อไปครับอะไรครับผมแล้วก็ของแต่งนะครับก็มีดาวไปฟอนต์ไปนะครับดาวไป APR แล้วก็มีชุดท่อไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับมีท่อไทเทเนียมของโฟกเลยใช่มั้ยใช่ครับแต่ว่าเป็นงานคัสตอมที่บ้านเราเดินนะครับตั้งแต่ดาวไปเลยช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่างานคัสตอมบ้านเราของงานไทเทเนียมกับตัวของงานของญี่ปุ่นข้อแตกต่างมันอะไรจริงๆถ้าโฟกจะเป็นของยุโรปนะครับเป็นของยุโรปจริงๆแล้วผมว่างานไทยก็โอเคถือว่าดีเลยนะครับคุณภาพคนไทยดีเสียงดีงานดีนะครับรอยเลยต่างๆสวยงามเลยและถูกด้วยถูกกว่าครับถูกกว่าอันนี้สำคัญมากใช่จริงๆนะครับคุณผู้ชมและไม่ธรรมดาเก่งครับเก่งครับงานดีนะครับถือว่าดีเลยเสียงเสริงดีอัตราอะไรดีเลยครับโปรดีนะครับก็คือแบบสไตล์ของเมืองนอกก็แหละใช่ครับว่าเราทำให้มันดียิ่งขึ้นไปถูกต้องมีของแต่งอะไรอีกไหมครับมีคอย R8 ครับคอย R8 ทำไมต้องใส่คอย R8 พี่ใส่ต้องบอกว่าโฟกเนี่ยบางทีอย่างเครื่องตัวนี้อย่างตัวซิโลโคหรือกอล์ฟเนี่ยเขาอาจจะมีสิ่งที่ต้องดูแลมันเพิ่มเติมคือเรื่องของคอยนะครับคอยมันจะพังง่ายนะครับต้องเปลี่ยนจากคอยเดิมคือคอยดำเป็นคอยแดงของ R8 มันจะทนทานกว่าจ่ายไฟได้ดีกว่านะครับก็คือหลักๆก็คือให้มันทนทานเพราะคอยเดิมมันอ่ะไม่ค่อยใช่มีจุดอ่อนอยู่มีจุดอ่อนแล้วไม่ใช้งานแล้วสักพักนึงก็จะเสียหายต้องหาอะไรของที่ใหม่ไม่ทดแทนนี่มันดีขึ้นแล้วเมื่อเปลี่ยนคอยแล้วก็ต้องเป็นหัวเทียนนะครับหัวเทียนก็เป็น NGK วันเบอร์8ครับเบอร์8ก็อยู่แล้วนะนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีพวกฝาน้ำมันเครื่องฝาหม้อน้ำอะไรเงี้ยเป็นของฟอร์ดอันนี้แต่งสวยงามแล้วใช่สวยงามแล้วนะก็มีแล้วพวกสายถักคาร์บอนมีหัวฟิตติ้งอะไรประมาณนี้ครับเน้นสวยงามแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำก็คือมีออยล์ออยล์เครื่องออยล์เครื่องใช่ไหมครับใช่ครับเห็นสายออยล์เครื่องอยู่เนี่ยใช่ครับสายถักเป็นออยล์เครื่องก็ทำให้มันเครื่องยนต์เย็นใช่ครับก็ต้องดูจริงๆต้องสิ่งที่หมั่นควรดูของเครื่องของโฟก็คือพวกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องเราฟังไว้นะครับคุณนะครับก็เลยสำคัญมากใช่ครับก็เลยต้องมีออยล์เครื่องออยล์เกียร์ก็จะดีหน่อยนะครับดีมากเลยรักษาจะยุคการใช้งานของมันถูกต้องนะครับนอกนั้นอย่างอื่นก็เดิมครับจริงๆแล้วจะบอกว่าพื้นฐานเครื่องมันค่อนข้างจะดีครับหัวฉีดคลัตช์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับระบบน้ำมันเนี่ยมันรองรับได้ประมาณถึง400ม้าสบายเลยใช่ครับใช่ครับนะโอเคครับสำหรับห้องเครื่องก็มีประมาณเท่านี้อ้อเดี๋ยวก่อนช่วงล่างขอคุยช่วงล่างเลยนะครับใช้โชคของอะไรครับพี่เป็นโชคบัดดี้ขับครับบัดดี้ขับใช่ครับเดี๋ยวก่อนนะใช้บัดดี้ขับแล้วคุณภาพใช้งานดีโอเครู้สึก
ดีมั้ยฟีลลิ่งเป็นแบบก็ถือว่าดีครับแต่ต้องก็ต้องอาจจะต้องแลกมาด้วยความนุ่มนวลที่ลดน้อยลงเอาแน่นอนมันกระแทกใช่แต่ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบรถฟีลลิ่งแบบว่าซิงก็ต้องแบบแข็งนิดนึงเป็นคนชอบมันอยู่แล้วนะครับเวลาเราถ่ายรายการนั้นมันต้องมีอะไรกวนๆกันตลอดแท็กไม่เคยเสียงเจียเสียงบ้าบออะไรคอแตกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับว่าคันนี้เขาทำอะไรบ้างแต่ว่าแน่นอนครับสวยๆสไตล์ซุปเปอร์คาร์ครับไปครับแล้วเราก็มาอยู่กันนะครับสำหรับภายในของซิลิโคคันนี้นะครับกับพี่ตูมชัปตะวันนะครับพี่ตูมบอกผมหน่อยว่ามีของแต่งอะไรบ้างอย่างช้าหน่อยคันนี้ครับก็มีไมค์ครับเอ้ยไม่ใช่มีคอนโซลครับคอนโซลก็เป็นหุ้มเป็นอะคันทาร่าตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนังธรรมดาใช่ครับแต่เราหุ้มให้มันดูเหมือนสปอร์ตซูเปอร์คาร์ใช่ใช่ครับค่าใช้จ่ายในการหุ้มเท่าไหร่ครับพี่ก็ทั้งชุดก็ประมาณ 30,000 ครับ 30,000 ได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูไว้แต่ว่าเกะยังไม่เสร็จเกะยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็ค่อยไปเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะครับนะครับแล้วก็มีอะไรครับพี่ตูนก็มีพวกเนี้ยครับเป็นงานเคปลานะครับชุดทุ่งงานเคปลานะครับตัวคอนโซลทำให้มันตัดกับไปตัวคาคาตาร่าใช่ไหมต้องการให้เป็นแบบนั้นใช่ป่ะใช่มันจะดูสวยเนาะต้องครับชิ้นต่อไปแล้วก็มีไมค์ครับไมค์อะไรครับพี่นี่สงสัยมากเลยเป็นเดฟฟี่ครับแล้วก่อนไมค์ปกติไมค์เดิมใช้ไม่พอหรอต้องถามเนี่ยสไตล์รถซิ่งเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็จะคิดเป็นเกรดวัด 5-6 ตัวอะไรเงี้ยจุดใช่แต่ว่าผมมองว่ามันไม่เข้ากับรถรถยุโรปใช่เราก็เลยเฮ้ยไปเจอจอตรงเนี้ยครับเป็นเดฟฟี่เป็นสปอร์ตดิสเพย์เอฟของเดฟฟี่ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นจอสีด้วยมันก็เปลี่ยนหน้าได้นะครับหลายหน้าเลยจะบอกว่าตัวเดียวคุมหมดทุกอย่างเลยใช่ใช่บอกได้หมดเลยนะครับบอกได้หมดเลยทุกอย่างเลยใช่ถามนิดนึงว่าตัวเนี้ยพี่ได้มาจากไหนราคาเท่าไหร่อันนี้ซื้อมาจากเพื่อนครับเพื่อนมันไปญี่ปุ่นแล้วก็เลยฝากเขาซื้อเข้ามาอันนี้ import จากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมใช่ครับซื้อแรกๆเลยครับนานนี้ประมาณ 40,000 40,000 เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วราคาตอนนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าต้องบอกว่า 40,000 เนี่ยเป็นจอเปล่าๆไม่มีเทนเซอร์อันนี้คือแม่งยังไม่คอมพลีทใช่ไหมใช่ใช่ครับยังไม่มีเทนเซอร์ก็เห็นว่ามันบางตัวยังไม่ขึ้นเทอร์โบอะไรเงี้ยฟิวเพจก็ยังผมยังไม่ได้ฝังเทนเซอร์คือมันยังไม่มีเทนเซอร์ตัวจุดแต่ว่าจริงๆเราขึ้นเยอะครับพวกวอเตอร์เทมโวลทุกอย่างลิ้นเลิ้นมันขึ้นจาก OBD2 ต้องบอกว่ารถใหม่ๆเนี่ยเมื่อเสียบกล่องตัวนี้เข้าไปจอตัวนี้มันสามารถเสียบเจอเลยจาก OBD2 เลยใช่เพราะว่ามันทำรอไว้อยู่แล้วใช่มีเซ็นเซอร์แบบเปิดให้เราใช้งานได้แบบนี้อยู่แล้วถูกต้องก็คือถ้าไปเพิ่มก็อยากเพิ่มก็เพิ่มเอาบูทได้นะครับเพิ่มตัวของฟิวเพจเพิ่มอะไรงี้ได้นะครับก็ถือว่าครบนะครับในจอตรงนี้สวยสุขใจครับแน่นอนชิ้นต่อไปคือที่เรานั่งอยู่ดีกว่าก็เป็นบอเทปเป็นเบาะครับ Lexalo CS Sport ตรงนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษหนึ่งคือว่าเป็นตัวปีกสูงแล้วก็เป็นหนังทั้งตัวตัวธรรมดากับตัวพิเศษก็คือมันจะมีความแตกต่างก็คือปีกมันสูงใช่ตรงนี้จะสปอร์ตขึ้นนะครับถ้ากล้องไปดูก็จะเห็นว่าปีกตรงนี้มันจะสูงกว่านะครับบางตัวมันจะมีตัวปีกเตี้ยนะครับแต่ว่าปีกเตี้ยก็จะดีคือเข้าออกง่ายใช่ลุกง่ายเข้าง่ายแต่ว่าความกระชับตัวนี้น่าจะกระชับกว่าเพราะมีได้อย่างเสียอย่างมีปีกมารับใช่แล้วก็มีออปชั่นเสริมครับเป็นฝาหลังเบาะเป็นคาร์บอนหมดเลยเป็นคาร์บอนหมดเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้จะถามนิดนะครับคู่หนึ่งชุดนี้พร้อมรางเท่าไหร่ครับพี่รางด้วยอยู่ที่ประมาณ 150,000 ครับโอ้โหแม่งถามไอ้รุ่นแบบนี้นะแม่งเป็นแสนตลอดเลยราคาแม่งโหดไหลมากแล้วก็ตัวออปชั่นหลังอีกประมาณข้างละประมาณ 10,000 กว่าบาทอันนี้มือ1ป่ะ 150,000 เนี่ยใช่ครับมือ1ครับเลยใช่มั้ยใช่ครับตอนนี้ถ้ามือ2ประมาณเท่าไหร่มือ2ผมว่าบอกคุณผู้ชมน่าจะประมาณ100,000แสนต้นแสนนึงนิดๆก็พอจับได้ว่าถ้าเกิดมาใส่นะตอนนั้นนะครับประมาณ2ปีกว่าแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวที่เป็นหนังตัวที่เป็นหนังทั้งตัวแล้วก็เป็นปีกสูงเนี่ยจะหายากแล้วนะครับจะหายากแล้วนะครับชิ้นต่อไปหมดยังหมดยังจริงภายในข้างหลังนี่ไงเนี่ยใช่ครับมีโลบามันคืออะไรอ่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยโลบาเนี่ยเป็นโลบาบ้านเราแต่ว่าได้คอนเซ็ปต์มาจากตัว Porsche G3S จะเป็นทรงอย่างเงี้ยคือเราไปเห็นเนี่ยครับจะเห็น Porsche แล้วเฮ้ยมันเจ๋งดีอ่ะรถแบบนี้มีโลบาร์อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเอามาใส่รถเราบ้างก็เลยให้เขาตีโลบาร์ให้ร้านไหนครับที่ทำเนี่ยตอนนั้นตีแถวเรียบด่วนนะครับร้านแถวเรียบด่วนผมจำชื่อร้านไม่ได้แล้วใช่ครับราคาค่าใช้จ่ายไว้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ชุดนี้อยู่ที่ประมาณ10,000นิดนิดครับใช่ไหมก็โอเคครับจริงแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ของอะไรที่มันแบบมาจากประเทศอินพอร์ตเข้ามาเนาะใช่ครับเราใช้อะไรที่มันเหมาะสมกับเราแล้วก็เจอแบบงานบ้านเราที่แบบฝีมือที่นี่เนี่ยจริงนะคุณผู้ชมจำเอาไว้นะครับคนไทยอ่ะเก่งเยอะมีแน่นอนต้องเราคัสตอมได้เราจะต้องการแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนไทยสามารถทำให้ได้เลยแน่นอนใช่ครับหมดยังหมดยังประมาณนี้ครับประมาณนี้ภายในประมาณนี้โอเคครับภายในครับนี้ครับThank you.
ตูนฝากให้กับคนที่สนใจกับโฟกซิลิโคหน่อยนะครับว่าเนี่ยพี่เราจะฝากให้กับคนดูไหมว่าคนที่สนใจอะไรยังไงเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีหลายคนนะครับก็สอบถามเฮ้ยสนใจอยากจะมาลองสัมผัสข้อมูลเล่นรถโฟกดูต้องบอกว่าจริงๆเดิมทีผมเองผมก็เล่นรถญี่ปุ่นมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Evoนิสสันอะไรเล่นหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าพอเราเริ่มโตแล้วเริ่มอยากได้รถที่ไม่ได้อยู่อู่ตลอดเราต้องมาใช้บ้านด้วยครับใช่ไม่อยู่แล้วก็เราอยากขับรถแอร์เย็นแพงแอร์เย็นแพงพอแล้วขับไปไหนได้แบบสบายรับสาวนู่นนี่แล้วก็ดูดีหน่อยเนี่ยเวลาขับไปเจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับสมอายุเราแก่แล้วนะก็เลยอยากได้รถยุโรปก็เลยแต่ว่าใจก็ยังเป็นคนชอบซิ่งรถอยู่ก็เลยอยากได้รถยุโรปที่มันตกแต่งได้แล้วก็โมดิฟายได้ซิ่งได้ก็โฟกนี่ก็ตอบโจทย์ครับต้องบอกว่าบางคนก็อาจจะกังวลเฮ้ยโฟกมันซ่อมแพงหรือเปล่าอะไรแพงนู่นนี่หรือเปล่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนจากเมื่อก่อนแล้วนะครับโลกมันใกล้ขึ้นมันแคบขึ้นเราสามารถสั่งของได้แล้วมีอู่ที่เป็นอู่นอกนะครับที่ทำรถได้ที่โมดิฟายได้ทุกอย่างเลยถูกต้องรองรับได้ทุกอย่างถูกต้องครับแล้วก็เรื่องของการโมดิฟายตัวนี้ก็โอ้โหอู่ดังๆอย่างเช่นพิตตี้เองผมทำกับพิตตี้ GT Garage พิตตี้นี่เขาทำฮอนด้าไม่ใช่หรอจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เข้าไปดูอู่พิตตี้ได้เลยครับฮอนด้าน้อยกว่าโฟกครับโฟกออดี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโฟกกับออดี้เป็นพี่น้องกันเครื่องช่วงล่างหรืออย่างเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับอย่างที่อู่พิตตี้เนี่ยก็อู่ตัวนี้ฮอนด้าน้อยฮอนด้าน้อยกลายเป็นโฟกซะเยอะเลยนะครับก็สามารถคัสตอมได้หมดทั้งฟงทั้งไฟทั้งเรื่องของการทำรถการโมดิฟายเนี่ยมันคัสตอมได้ครับเอางี้ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ตูนฝากกับคนดู Facebook ของพี่ตูนหน่อยพี่ตูนฝากไหมได้ครับเดี๋ยวฝากไว้ Facebook อะไรครับพี่ก็ Facebook เป็น Facebook ทีมก่อนดีกว่านะครับก็กดเลยครับพิมพ์คําว่า Chapter 1 Racing Team Thailand อันนี้เป็นเพจของ Chapter 1ใช่ครับแล้วถ้า Facebook ส่วนตัวผมเองก็เศรษฐพลครับ SEAPHOL ครับแล้วก็นามสกุล UBOLWONG อืมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแท็กไว้ใต้รายการได้ครับก็ยังไงถ้าเราเจอกันอะไรเงี้ยก็สามารถทักทายได้ในงานที่ไหนก็แล้วแต่เราสามารถทักทายเพื่อนกันรถซิ่งอยู่แล้วไม่มีอะไรแล้วก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตาม Channel YouTube เราด้วยแล้วก็กดติดตาม Facebook Fanpage แล้วก็ IG ของ Racing Lover Channel ด้วยนะครับเราจะคิดคอนเทนต์อะไรดีให้คุณผู้ชมตลอดเลยฮะรถซิ่งดีๆมาให้ดูตลอดแน่นอนนะครับไม่มีอะไรแล้วเราก็ลาไปกับพี่ตูนแล้วกันพบกันใหม่กับ Racing Lover Channel ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับ